IBSG นะครับก็เป็นฮอตสปอตเกตเวย์อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับที่มีผู้ใช้มากที่สุดนะครับยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมวันนี้เนี่ย IBSG เองได้มีการพัฒนานะครับสิ่งที่เรียกว่า Cloud Based IBSG นะครับซึ่งจะเป็น Next Generation Wi-Fi Hotspot Solution นะครับมันดีกว่ายังไงนะครับเมื่อก่อนเนี้ย IBSG เนี่ยนะครับเราติดตั้งสำหรับท่านที่มีหลายๆไซต์นะครับเราแต่ละไซต์แอดมินก็จะต้องรีโมทเข้าไปดูสถานะของ IBSG แต่ละตัวถูกไหมครับแต่ว่าด้วยโซลูชันที่เป็น Cloud Based นะครับ IBSG จะ provideCloud Service นะครับซึ่งแอดมินเนี่ยสามารถที่จะรีโมทเข้าไปที่ Cloud นะครับแล้วก็ทำการมอนิเตอร์นะครับค่าต่างๆหรือว่าคอนฟิกเจ้า IBSG หรือแม้แต่สั่งรีบูท IBSG เนี่ยได้จากส่วนกลางนะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการ IBSG จากที่มีอยู่หลายๆไซต์ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพอเข้าไปในพอร์ทัลนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะพบว่าโอเคเรามี IBSG กี่ตัวนะครับมีกราฟแสดงภาพรวมของระบบนะครับมีไคลเอนต์อยู่เท่าไหร่นะครับมีเอเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสถานที่ที่เราติดตั้ง IBSG ไปในลักษณะที่เป็น Google Map นะครับแล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ระบบของเราเนี่ยได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการ activateIBSG นะครับเพิ่มลายเส้นต่างๆก็สามารถทำได้ที่พอร์ทัลนี้พอร์ทัลเดียวเลยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับเจ้า Cloud Based IBSG เนี่ยยังจะรองรับเซอร์วิสต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เรามีแล้ววันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ IBSG License Management นะครับการทำuser นะครับ and accounting นะครับนั่นก็คือ Cloud Radius นะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับการนำเอา user database ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาอยู่บน cloud นะครับท่านสามารถที่จะ manage user database เนี่ยจาก cloud service นะครับโดยมีที่ไม่จำเป็นต้องไป add user จากที่ IBSG แต่ละตัวนั่นหมายความว่าท่านสามารถที่จะ scale ระบบเนี้ยได้อย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวแล้วก็ในอนาคตก็จะมีเรื่องของการทำ cloud traffic lock นะครับ cloud ad network นะครับการทำcloud captive portal template เป็นต้นนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงเจ้า Cloud Radius นะครับซึ่งก็สังเกตเห็นว่าท่านอาจจะมีอพาร์ตเมนต์อยู่5แห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งเนี้ยก็สามารถที่จะมี account เนี่ยอยู่ที่เดียวคือที่ Cloud Radius นะครับการสร้าง user print ticket และการทำ accounting ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาทำได้บน cloud นะครับคน user เนี่ยเมื่อได้ user name password ไปแล้วจะล็อกอินที่ไซต์ไหนก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะสเกลได้นะครับเรียกได้ว่าเกือบจะไม่จำกัดเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งนะครับจาก IBSG ที่เรายังไม่หยุดยั้งในการพัฒนานะครับแล้วก็หวังว่านะครับNVK Wi-Fi Solution รับ2015น่าจะตอบโจทย์สำหรับความต้องการของผู้ดูแลระบบนะครับเจ้าของเครือข่ายรวมไปถึงผู้ใช้งานทุกคนแล้วก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีเหมือนเดิมวันนี้ครับกับผมนิติไกรต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้อุตส่าห์เข้ามาดูคลิปต่างๆเหล่านี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ